ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่14พฤศจิกายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองอยู่ข้างฟื้นตัวได้ต่อนะคะมองอัพไซด์อยู่แถวๆ985บวกลบนะคะก็น่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะคะแรงหนุนหลักมาจากปัจจัยภายนอกนะคะนักลงทุนดูเหมือนจะเริ่มที่จะความกังวลต่างๆที่เคยมีในช่วงก่อนหน้านี้จากทางฝั่งยุโรปเนี่ยเริ่มจะคลี่คลายลงไประดับหนึ่งนะคะจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่หลังจากที่ทางรัฐสภาของอิตาลีเนี่ยมีการอนุมัติมาตรการรัดเข็มขัดแล้วเนี่ยก็มีการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิตาลีตามกำหนดการนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยจะดำเนินหน้าต่อไปในเชิงบวกนะคะในขณะที่ในฝั่งของกรีซเองเนี่ยก็ได้ชื่อผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนตัวนายกรัฐมนตรีที่ลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอดีตกรรมาธิการยุโรปของกลุ่ม ECB นะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นขยับปรับตัวขึ้นเป็นในเชิงบวกจากเรื่องของภาพรวมการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงมองว่าความคืบหน้าดังกล่าวเนี่ยเป็นความคืบหน้าในระยะสั้นนะคะการแก้ไขปัญหาหนี้ในภาพรวมทั้งหมดของสภาพยุโรปเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ในเชิงบวกระยะสั้นอาจจะทำให้ตลาดมีการตอบรับในระยะสั้นด้วยเช่นกันนะคะนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอีกปัจจัยนึงที่เข้ามาเป็นบวกในระยะสั้นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภายในประเทศนะคะก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปในหลายส่วนหลายพื้นที่นะคะที่มีระดับน้ำที่ลดลงนะคะอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนน่าจะยังคงมีอยู่นะคะจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนในหลายพื้นที่เช่นกันนะคะที่จะนำไปสู่การรื้อถอนแนวกั้นน้ำที่วางเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็คิดว่าคงจะติดตามเรื่องของแถวดอนเมืองนะคะเรื่องของการรื้อคันกั้นน้ำหรือว่าตัวบิ๊กแบ็กนะคะซึ่งก็ต้องติดตามรอดูความคืบหน้าแล้วก็ผลกระทบที่จะได้ตามมาหลังจากที่มีการรื้อนะคะถ้ามีการรื้อเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็คงต้องตามใกล้ชิดนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในตลอดระยะทางที่เรามองว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในวันนี้ในระยะสั้นนะคะอัพไซด์ในวันนี้เราก็มองที่985บวกลบนะคะรอบนี้ของรอบที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรามองแถวๆ990ถึง 1,000 จุดนะคะแล้วก็น่าจะมีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงเพราะว่าเราก็ยังมองแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยังคงอิงไปในทางเชิงลบกรอบการเคลื่อนไหวยังคงเป็นกรอบทางลงอยู่นะคะเรื่องของหนี้สินของทางด้านยุโรปคิดว่าคงต้องอยู่กับเราไปจนถึงข้ามปีไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ขนาดของปัญหาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะคิดว่ายังไม่ทำให้ภาพของกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นขาขึ้นนะคะในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเดินหน้าขายสุทธิบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะในระดับมากกว่าพันล้านขึ้นไปเป็นวันที่4ติดต่อกันนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ขายไปเกือบ 1.5 พันล้านบาทนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์นี้ตัวดัชนีดาวโจนส์กับราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีน่าจะมีการหนุนเซนติเมนต์การลงทุนในช่วงเช้าวันนี้ให้อยู่ในแดนบวกได้ต่อก็ตามนะคะนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงเทรดดิ้งบายได้แล้วก็ให้เริ่มทยอยขายทำกำไรบางส่วนไปแถวแถวแนวต้านของกรอบที่เรามองของรอบนี้แถว990ถึง 1,000 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ทุกตัวเหมือนเดิมนะคะยังคงให้ถือต่อนะคะ BGS CPF SCCBWG ไทยคมนะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรเพิ่ม1ตัววันนี้คือตัวสผ.นะคะให้เก็งกำไรตามการดิบตัวของราคาน้ำมันนะคะตัว Fair Value อยู่ที่214บาทมองระยะสั้นเนี่ยแนวต้านน่าจะอยู่แถว165ถึง167บาทนะคะแนวรับ 158.5 ถึง 159.5 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ